สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีมายากลไพ่อีกชุดนึงนะครับผมเป็นมายากลไพ่สูตรนั่นเองนะครับผมก็คือไพ่1สำรับนะครับมันจะมีอยู่52ใบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครึ่ง1ของ52ก็คือ26นั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปดูความมหัศจรรย์ของกลนี้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงมันเป็นไพ่สูตรนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยฮะโอเคนะครับวันนี้จะมาเล่นไพ่26กันนะครับผมก็คือไพ่1สำรับมี52นะครับผมครึ่ง1ของ52ก็คือ26นั่นเองนะครับโอเคเอาเลือกมากองหนึ่งเอากองไหนฮะตัดไพ่ไปจำนวนหนึ่งฮะโอเคเลือกไพ่มา1ใบสิใบไหนก็ได้ให้กล้องดูด้วยฮะว่าเป็นเลขอะไรได้แล้วนะฮะโอเคจะตัดไพ่อย่างหนึ่งสองสามผมจะทำการสลับไพ่แบบนี้นะฮะทั้งกองเลยครับเพื่อให้ไพ่มันคละกันมากยิ่งขึ้นโอเคไพ่ที่ตัดได้กี่ใบฮะลองนับดูเจ็ดใบจะเอาเลข7ที่คนดูตัดได้มาเป็นเลขนำโชคให้ผมในกองนี้ดิดนิ้วทีนึงผมจะนับไป7ใบ1 2 3 4 56และ7วางไว้นี่ก่อนนี่ผมจะเก็บไว้เลยเชื่อไหมฮะว่าใบนี้เป็นใบที่คนดูเลือกจาก52ใบในนี้มีอยู่ใบหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นใบที่คนดูเลือกดีดนี่เปิดดูฮะค่อยๆเปิดฮะลุ้นใช่ไหมฮะใช่โอเคครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับมายากลไพ่สูตรนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ